จากนั้นเราก็ล้างอิเล็กโทรดเพื่อที่จะทำความสะอาดหลังจากนั้นก็มาคาลิเบตที่แล้วก็ทำการเช็ดหัวอิเล็กโทรดให้แห้งนะครับเพื่อที่จะซับเอาน้ำอิเล็กโทรดเอาน้ำกันออกหลังจากนั้นก็มาคาลิเบตที่สายไลน์บัฟเฟอร์4จุ่มลงไปหลังจากนั้นจะมีเครื่องหมายโฮกับพริบเราก็รอจนกว่ามันจะหยุดกับพริบนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Enter เพื่อที่จะยืนยันค่าในการคาลิเบตนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราคาลิเบต2จุดเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Hold เพื่อที่จะทำการออกหลังจากนั้นก็คือสามารถใช้งานในการวัด pH ได้ปกติโดยการเอาไปจุ่มตัวสารละลายที่เราจะทำการวัดได้เลยรอจนค่านิ่งแล้วก็อ่านโอเค